ออกเกมเข้าใหม่ทุกครั้งนะครับผมนี่คือสิ่งแรกที่อยากจะบอกก่อนบอกว่าเอเจ้าสวัสดีครับกับพบกับแอปเดชเช่นเคยนะฮะวันนี้มีทั้งสูตรแพ็คบอลเงินและบอลทองมาฝากกันนะครับขั้นตอนแรกนะฮะออกเกมเข้าใหม่เสร็จแล้วร้อยเปิดสเกลหนึ่งครั้งครับจะเป็นกี่ดาวก็ได้จัดไปเลยนะฮะเปิดเรียบร้อยนะครับเอาละทีนี้ผมจะพาทุกคนไปดูสูตรกันนะครับเริ่มจากแพ็คบอลเงินกันก่อนเลยนะฮะมาดูกันครับกดเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปเน้นๆเลยนะครับขอดูตั้งแต่นิดนึงนะฮะโอ้โหบอลนำเพียบเลยจัดไปครับมาเริ่มนับกันเลย1ครับนับบอลทองที่มาเดี่ยวๆนะฮะนับไปเลยครับ3แล้วนะเมื่อกี้นี่ครับ4 5 6ครับแป๊บเดียวครับผมมันไหลแป๊บเดียวก็เจอนะฮะ7ครับและลูกทุกคนจะต้องกดก็คือลูกนี้นะครับลูกที่8บอลทองเดี่ยวลูกที่8นะครับหลังเปิดสกาวเสร็จเรียบร้อยและเพื่อความปลอดภัยนะฮะอย่าให้บอลดำของคุณอยู่กับเราไปนานๆจนถึงเป2020อย่าลืมล็อกนักเตะเอาไว้และอย่าลืมล็อกแอปพลิเคชันของเราให้ปลอดภัยอยู่ยาวไปจนถึงเป2020ด้วยแอปพลิเคชันนี่เลยครับผม Knox App Lock นะครับง่ายๆเลยเพียงแค่เข้าไปที่ Play Store และพิมพ์ตามผมเลยครับ Knox App Lockกดติดตั้งพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยกดเข้าไปที่ตัวแอปเลยครับกดเปิดและอนุญาตด้วยนะครับแล้วเราก็กดเริ่มใช้งานเลยทีนี้เราก็เลือกแอปเลยจะแอปไหนก็ได้นะครับตามต้องการเลยเพื่อป้องกันแม่ค้าเนี่ยเข้ามาดูแอปของเราได้ใส่รหัสลับไป2ครั้งนะครับแล้วเลือกคำถามเลยฮะ1คำถามแล้วก็ตอบคำถามนั้นไว้ป้องกันเวลาที่เราลืมรหัสผ่านสมมติเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็กดไปที่รูปกุญแจล็อกใส่รหัสผ่านเรียบร้อยเพียงเท่านี้ก็ไม่มีใครสามารถเข้ามาดูแอปของผมได้แล้วถ้าไม่รู้รหัสผ่านหรืออีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับคลังรูปภาพความเป็นส่วนตัวสำหรับคนที่มีรูปภาพหรือวิดีโอที่อยากจะเก็บไว้ไม่ให้ใครเห็นนะครับกดไปที่ฟังก์ชันนี้นะฮะกดเริ่มหลังจากนั้นก็เลือกรูปภาพวิดีโอตามต้องการเสร็จแล้วก็ลองเข้าไปที่แอป Gallery นะครับเพื่อเช็คดูว่ามันได้ถูกล็อกใส่รหัสไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแค่นี้ก็ไม่มีใครสามารถมาเผื่อรูปภาพของเราได้แล้วครับและสุดท้ายเลยนะครับผมใช้อยู่และชอบมากๆด้วยกับฟังก์ชันการทำความสะอาดขยะเพื่อเคลียร์ขยะรกๆในมือถือของเรานะครับให้มือถือของเราเนี่ยมีพื้นที่มากขึ้นนะครับสแกนขยะเสร็จเรียบร้อยกดล้างไฟล์ขยะทิ้งซะรู้อย่างของผมสิครับมีตั้งเกือบ3จิกเนี่ยเยอะมากๆกดเคลียร์ไปเลยครับกำจัดมันให้หายเกลี้ยงแค่นี้มือถือของคุณก็จะทั้งปลอดภัยสะอาดผมใช้อยู่จริงและอยากจะมาบอกต่อยังไงก็อย่ารอช้าครับโหลดเลย Knox App Lock ครับมาดูสูตรบอลทองกันบ้างนะฮะขั้นตอนแรกเหมือนกันเลยนะครับออกเกมเข้าใหม่ทุกครั้งนะฮะแล้วก็เปิดสเกลนะครับจัดไปเลย1ทีนะครับจะกี่ดาวก็ได้นะฮะของผมก็ลองมั่วๆไป2ดาว1ทีได้นักเตะมาจะขายจะเก็บจัดเลยครับหลังจากนั้นนะฮะกดเข้าไปที่แพ็คบอลทองเลยฮะไม่พูดพร่ำทำเพลงครับมาเดี๋ยวเราจะมานับกันนะฮะนับบอลดำเดี่ยวนะครับเมื่อกี้นับบอลทองรอบนี้นับบอลดำเดี่ยวๆง่ายๆครับไม่มีอะไรมากขอแค่กดแม่นๆให้ถูกจังหวะก็พอไหลไป2แล้วนะครับไหลไปต่อนะฮะปล่อยให้ไหลไปนะฮะมาไหลจริงๆแล้วแพ็คบอลทองมันง่ายนะผมว่าเพราะรู้สึกว่าแบบโอกาสมันมีแค่2สีอ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยลายตาเท่าไหร่นะครับนับกันจนมาถึงรุ่นที่4แล้วนะฮะผมปล่อยมาครับลูกที่5และถึงช่วงเวลาที่ทุกคนจะต้องกดแล้วครับก็คือกดไปที่บอลดำเดี่ยวลูกที่6นั่นเองนะครับหลังจากที่เปิดสเกลกี่ดาวก็ได้ไป1ทีแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ให้คุกกี้นะครับผมช่วยทำนายแล้วกันว่าคุณจะได้บอลดำเป็นคนไหนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆเลยนะฮะขอทุกคนโชคดีนะครับผมได้บอลดำที่ยังไม่ได้หรือว่าถ้าได้ตัว3ก็3แบบเอาไปเทรดแลกคนอื่นได้แล้วกันนะครับไปแล้วครับผมอย่าลืมกดบอลไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ลืมกดติดตามด้วยสวัสดีครับ